รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโลกกว้างใหญ่ไม่ไปไม่รู้ความมหัศจรรย์มากมายที่คอยอยู่ความสวยงามที่คุณอาจไม่เคยได้ดูเตรียมหัวใจและไปพร้อมกันลบจากความวุ่นวายสักวันรวมกันทางออกไปท้องโลกใบใหญ่ The first I'm to me The first I'm to meสนับสนุนรายการโดยกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตเคียงข้างทุกความเชื่อมั่นดูแลกันตลอดไปเพื่อขอบคุณแฟนๆรายการที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานถึง6ปีครั้งนี้เราพร้อมเสิร์ฟทั้งความสนุกและความเซอร์ไพรส์กันแบบเต็มที่ลุ้นไปเที่ยวฟรีกับพวกเราในกิจกรรมแฮปปี้กำลัง6พบความสุขบุกเมืองการมาร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดี8ท่านไปเที่ยวฟรีที่โรงแรมลิเวอร์ควาวิลเลจจังหวัดกาญจนบุรีกับ2พิธีกรพี่ใหญ่ประจำรายการเต๋าเศรษฐพงษ์และแม็กซ์เจนมานะ2พิธีกรคู่หูสุดแสบเพชรตะวันไมเคิลเกียรติศักดิ์และพิธีกรหน้าใหม่ที่ไม่ได้มาแค่หนึ่งกับจีสุทธิรักษ์และนันพัฒน์เพียงคุณดูรายการ The First Ultimate ทุกเช้าวันเสาร์เวลา 9:30 ถึง 10:30 ทางช่อง PPTV HD 36ทุกสัปดาห์จะปรากฏคำใบ้ปริศนาจากน้องสุดฟ้าจากนั้นพิมพ์คำตอบที่ถูกต้องไปที่แอปพลิเคชัน The First Ultimate ในช่วงเวลาที่ออกอากาศเท่านั้นร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมถึง14สิงหาคมนี้ติดตามกติกาและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจ Facebook The First Ultimate เที่ยวสุดโลกสวัสดีครับสัปดาห์นี้เราเปิดรายการด้วยความคิดถึงในทริปเมืองนอกที่เชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็คิดถึงไม่แพ้กันดังนั้นเลยขออนุญาตใช้โอกาสนี้พาทุกคนเที่ยวย้อนไทม์ไลน์ไปกับ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกซะเลยใครที่คิดถึงกลิ่นหอมๆของสนามบินหรือบรรยากาศในต่างแดนห้ามพลาดครับเพราะหลังจากคืนวิชาการเดินทางให้ด่านตม.แถมหาพาสปอร์ตไม่เจอมาเกือบจะ2ปีวันนี้เราจะแลนด์ดอปทบทวนความสุขความสนุกทุกการท่องเที่ยวที่นี่ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกครับและคุณก็สามารถอัปเดตเรื่องเที่ยวได้ตลอดเวลาเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The First Ultimate แถมยังมีสิทธิ์ร่วมลุ้นกิจกรรมต่างๆอีกมากมายครับแต่ก่อนจะย้อนเวลาไปเที่ยวเมืองนอกขอจิ้มแผนที่โลกใกล้ๆเริ่มเที่ยวใกล้บ้านพวกเราก่อนจากตัวแทนประเทศไทยกับพวกเขาเหล่านี้ครับใครว่ามาเที่ยวที่วังหลังจะมีแค่ช้อปปิ้งแล้วก็กินนะฮะเรายังมีความชิลแบบนี้อยู่ฮะดูวิวนี่วิวเวิลด์คลาสนะครับผมตรงนี้เป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะตรงนั้นสะพานปิ่นเกล้าครับนี่คณะผมอยู่ตรงนี้ถ้าดูใกล้ๆนะครับตรงนั้นเป็นคณะเศรษฐศาสตร์นะฮะแล้วก็นี่ท่ามหาราชที่ผมพาทุกคนข้ามมาฝั่งนี้ตอนเมื่อเช้าตอนปกติเนี่ยผมจะอยู่ตรงแถวตรงนู้นนะฮะแล้วก็เดินเล่นข้ามไปท่าพระอาทิตย์ตรงนู้นเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะพาทุกคนไปรับประทานอาหารเย็นนะฮะแล้วก็เพลิดเพลินกับวิวพระอาทิตย์ตกนะฮะที่ร้านท่าอรุณนะครับรับรองว่าวิวนี่เอาตายท่าอรุณครับเป็นร้านอาหารไทยที่ผมพูดเลยว่าบรรยากาศสวยมากๆแล้วก็มีอาหารไทยที่น่าจะถูกปากคนไทยแล้วก็คนต่างชาติทุกๆคนเลยนอกจากนั้นกิมมิคของร้านนี้ยังชัดเจนมากๆอีกด้วยตามผมมาผ
ผมไม่รู้ผมจะเลือกอาหารหรือเลือกวิวข้างหลังดีมันต้องเลือกอ่ะเดี๋ยวอาหารเย็นกินก่อนดีกว่าวันนี้เป็นวันที่ผมมีความสุขมากครับอร่อยจริงอ่ะอร่อยมากครับอร่อยมากๆเลยแล้วก็กินกระแจ่วบองนะครับเชฟเก่งครับเชฟเก่งมากครับลาบปากผมมากครับแกงคั่วหมูย่างใบชะอมนะครับเป็นเมนูภาคใต้ก็ได้ลิ้มลองพร้อมกับพระอาทิตย์กลมๆข้างตัวผมทำให้ผมรู้สึกว่าผมมาถึงสยามแล้วครับThe First Ultimate วันที่2ครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันครับที่รู้สึกว่าอากาศเย็นเย็นหนาวมากครับผมพี่ไมเคิลแล้วก็เราก็ไม่ได้เตรียมชุดกันหนาวไว้ด้วยนะคือเราไม่ได้คิดว่ามันจะหนาวขนาดนี้คือเราคิดว่าเราจะมาท้าลมหนาวไงแต่ว่าพอมาจริงๆเนี่ยหดตัวไม่ไหว หนาวมากเลยครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับเราอยู่กันที่ดอยม่อนเงาะนะครับเป็นหนึ่งดอยที่หลายๆคนถ้าพูดชื่อนี้อาจจะยังไม่รู้จักแต่ถ้าเกิดว่าผมอยู่ที่ไร่ชาลุงเดชหลายๆคนอาจจะรู้จักครับผมสวัสดีลุงเดชก่อนลุงเดชสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงเดชครับผมทราบข้อมูลมาว่าตอนแรกเนี่ยนะครับลุงเดชก็คือทำไร่ชาอยู่แล้วใช่ไหมครับครับกับโครงการหลวงครับใช่แล้วทีนี้แหละฮะเมื่อประมาณปีที่แล้วครับคือไร่ชาลุงเดชครับคุณผู้ชมครับมันดังขึ้นมาในโซเชียลมีเดียแบบบูมมากครับผมแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้พวกเราสองคนเนี่ยต้องมาหาลุงเดชครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับแล้วมันพลิกผันมาเป็นไร่ชาได้ยังไงครับอันนี้มันก็เกิดมาจากคนที่เพิ่นมาเที่ยวกันนะมันก็ว่าปากต่อปากบอกสืบๆต่อๆกันไปอะครับมาบางทีคนชาวบ้านเพิ่นก็มาดูงานพ้องอยากมาดูงานมาดูอะหยังทั้งหน่วยงานอะหยังถ้ามาก็มาที่ไร่ชาลุงเดชอะเพราะว่ามันบ่มีใครมันมีแต่ลุงคนเดียวเนาะที่ทําเลี้ยงชาเลี้ยงกาแฟอย่างพวกนี้อ่ะถ้ามาก็อยากจะมาจิบชาชิมชาก็เริ่มมาจากหมู่เนี่ยก็จากที่คนมาแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามากันก็ปากต่อปากนั่นน่ะบอกต่อๆกันมาลุงเดชครับแล้วที่อยู่ตรงหน้านี้คืออะไรครับเห็นลุงเดชภูมิใจนำเสนอมากครับอันนี้เป็นชาขาวเนาะชาขาวเป็นชาของพันธุ์ไทยเขาเนี่ยที่เก็บมาจากตรงนี้เลยครับผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะชิมชาขาวให้ดูนะครับว่ารสชาติจะอูมามิขนาดไหนฮะอูมามินะฮะอากาศหนาวแบบนี้ชาร้อนๆชนครับหมดแก้วชาก็แบบเอาแค่นี้พอลุงเดชครับแล้วอย่างนี้ก็คือถ้าเกิดว่ามาที่ไร่ชาของลุงเดชนะครับสมมุติว่าแพนมาเที่ยวแล้วเรามีกิจกรรมอะไรหรือว่ามีจุดไหนที่ควรจะต้องทำบ้างหรือว่าห้ามพลาดบ้างครับมันก็ว่ามีกิจกรรมอย่างอ่ะแล้วแต่ตามใจตามสบายใครชอบมุมไหนท่าไหนจะไปอย่างไรในบริเวณนี้ก็ได้ทั้งนั้นอยากถ่ายรูปก็ถ่ายได้อยากถ่ายรูปก็ถ่ายได้เซลฟี่มุมไหนตรงไหนก็แล้วแต่เอาเป็นว่าอยู่เหมือนบ้านใช่ไหมลุงเหมือนบ้านตัวเองมาที่นี่ลุงมันได้คิดว่าทุกคนอ่ะที่มาที่เนี่ยลุงมันได้ถือว่าเป็นแขกเป็นนักท่องเที่ยวมาใจนะเขาถือว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติกันมันถ้าเราคิดอย่างนี้มันหัวใจมันใกล้กันหน่อยมันก็จะผูกพันกันครับอย่าลืมนะครับมาที่ไร่ชาลุงเดชมาดื่มชาอร่อยๆแบบนี้นะครับมารับวิวหลักล้านแล้วก็อย่าลืมครับถ้าเกิดว่ามาพูดคุยกับลุงเดชมาเซลฟี่กับลุงเดชได้ถือว่าคุณมาเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้มาครับเก็บภาพดูเทปนี้ไปก่อนถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวมาเจอกันนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณลุงเดชมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเลยครับครับเพชรอยู่ไหนเนี่ยเพชรอยู่นี่ครับพี่ไหนวะน้องนี่ไงเจอเปล่าไหนพี่เรียกผมพี่อยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเพชรไม่รู้ดิเหมือนกันไหนไหนไหนเดี๋ยวผมลองดูข้างล่างนะครับโอเคไหนวะน้องพี่อยู่ไหนเนี่ยผมเก็บใบยอดชาอยู่ข้างล่างเนี่ยพอเถอะพอเถอะมาเรามาเก็บชากันต่อ
นี่คือบรรยากาศไอดินกลิ่นธรรมชาติของแท้เลยนะครับกับไร่ชาลุงเดชนั่นเองเป็นยังไงบ้างพี่ไมเคิลพูดตรงๆเลยน้องเพชรพี่ไม่เคยมาแบบเดินเด็ดใบชาแบบนี้อันนี้ครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกเลยใช่ไหมต้องขอบคุณน้องเพชรมากที่นำพาพี่ได้มาทำกิจกรรมกับธรรมชาติสูตรบรรยากาศดีๆนะดีๆนะเขาเรียกว่าเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงนะครับใครที่อยากจะมาที่นี่นะครับอยู่ที่ไร่ชาลุงเดชนะครับก็มากันได้เรายืนอยู่ตรงนี้นะฮะเรียกว่าฮาเฟเลกาก็เป็นหนึ่งนี้เทือกเขานอร์ทเคสอันนี้คือจุดจุดหนึ่งฮาเฟเลกาเมื่อกี้ตอนนั่งกระเช้ามาก็แอบเห็นเอ๊ะอะไรนะบนภูเขาสีเหลืองๆนะครับคิดในใจว่าเหมือนศาลาแถวบ้านเราเลยนะครับผมพอขึ้นมาปุ๊บใช่จริงๆด้วยครับข้างหน้าของผมนะฮะนั่นคือพระพรหมนั่นเองนะครับงงไหมครับว่าท่ามกลางหิมะเนี่ยทำไมถึงมีพระพรหมอยู่และพระพรหมทำไมมันอยู่ที่ประเทศจีนนะครับเป็นเมืองที่มีหิมะปกคลุมอยู่บนหลังคาแบบนี้ครับเขาบอกว่าราวกับเหมือนว่าคนเอาผ้านวมไปวางให้บนหลังคาครับสวยงามมากๆ